วัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับโทรอีกตอนที่24นะครับ24นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ลุยกันเลยนะครับก็ข้อที่30นะครับ Generous benefits can contribute up to 30 or 40% to the key compensation for a job นะครับพูดผิดนะครับเป็น compensation นะครับโอเคนะครับ A ครับ overage นะครับ B นะครับ overpayOverpaid นะครับ Overpaid C ครับ Overall นะครับข้อดีนะครับ Overseen นะครับโอเคนะครับข้อนี้ครับก็มาดูคำสั่งก่อนเลยครับ Generous นะครับ Generous เป็นคำ adjective ครับแปลว่าใจกว้างครับหรือว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีน้ำใจอะไรอย่างนี้นะครับ Generous คือใจดีนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคำต่อมาครับ Benefit นะครับ Benefit นะครับถ้ามี S ก็หลาย Benefit นะครับก็แปลว่าผลประโยชน์นะครับหรือว่าประโยชน์อะไรที่เราได้รับนะครับที่คนได้รับหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับครับคำต่อไปครับ contribute นะครับ contribute นะครับแปลว่าเป็นคำกริยาแปลว่ามีส่วนช่วยมีส่วนช่วยในการอะไรนะแปลว่ามีส่วนร่วมในอะไรที่เกิดขึ้นนะครับมีส่วนทำให้อะไรอย่างนี้นะครับครับคำต่อไปครับ up to ก็คือถึงนะครับก็คือหมายถึงว่าเช่นในที่นี้ครับ up to 30 of 40% นะ percent นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์นะเป็นคำนามครับ up to 30 of 40% นะครับก็แปลว่าอาจจะถึง30หรือถึง 40% อะไรอย่างนี้นะครับก็แปลว่าอาจจะถึง30หรือถึง 40% ก็คือสุดนะครับ max นะครับแค่30หรือ 40% นะครับก็อาจจะเป็น 1% ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสูงสุดครับเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเราไปเดินห้างเราเซลล์นะครับแล้วเขาจะบอกว่า sell up to 60% นะครับแปลว่าอาจจะขายลดลงถึง 60% นะครับแต่บางงานก็แค่ 20% 30% 10% มั่งอะไรเงี้ยก็มีแค่ 2-3 อันแล้วมี 60% อะไรอย่างงี้นะครับเขาก็หลอกเรานะครับไม่ให้เข้าไปในร้านเขานะครับในร้านเขานะครับร้านค้าขายเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะครับแล้วสำหรับคำสุดท้ายครับ compensation นะครับ compensation นะครับเป็นคำนามนะครับค่าตอบแทนครับหรือว่าค่าชดเชยนะครับเดี๋ยวครับมาข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็เราก็ต้องดูนะครับว่าโอเวอร์ที่มันมีโอเวอร์หลายโอเวอร์มากใช่ไหมครับแล้วเราต้องอ่านทั้งหมดแปลให้ได้ก่อนครับแปลนะครับ generous benefit นะครับก็คือผลประโยชน์ที่ใจดีนะครับ can contribute สามารถที่จะมีส่วนช่วยหรือว่ามีส่วนชดเชยทำให้ถึง30หรือ 40% up to the อะไร compensation ก็คือค่าตอบแทนสำหรับงานนะครับก็คือ benefit นะครับผลประโยชน์พวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกับ profit นะครับ profit นี่คือเงินเท่านั้นนะครับ profit นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กับเงินนะ profit profit นะแต่ว่า benefit อาจจะเป็นเช่นพวกประกันพวกกองทุนอะไรงี้นะครับเนี่ยครับ benefit แล้วก็เป็นเงินด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น benefit นะครับก็ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์นะครับนี่ครับก็อาจจะเป็นมีประกันมีรักษาพยาบาลอะไรนี่ครับอาจจะมากถึง30หรือ10 40% นะครับของค่าตอบแทนทั้งหมดของค่าตอบแทนของงานนึงนะครับโอเคนะครับของที่จริงเราต้องใส่นะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นคำว่าค่าตอบแทนทั้งหมดนะครับก็คือนะครับข้อ4นะครับ overall นะครับก็คือทั้งหมดนะครับโดยรวมนะครับรวมทั้งหมดครับก็คือข้อ4ครับคำตอบนะครับส่วนคำอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรบ้างครับข้อนี้ข้อ4นะครับถึง overall นะครับครับสำหรับว่า overall ครับแปลว่าทั้งหมดนะครับเช่นนะครับ the final exam contributes 70% to the final marks of for this subject ครับแปลว่า final exam คือการสอบครั้งสุดท้ายนะครับก็คือสอบปลายภาคอะไรเงี้ยนะครับ contribute ก็คือมีส่วน 70% นะครับ contributes 70% to contribute ต้องมี to ข้างหลังนะครับ contribute to นะครับ contribute เท่าไหร่นะครับ to นะครับ to ครับมีส่วน 70% to the final marks for this subject ครับก็แปลว่ามีคะแนน 70% ของคะแนนทั้งหมดสำหรับวิชานี้นะครับโอเคนะครับคำต่อไปครับ overage นะครับ overage เป็นคำ adjective นะครับมาจากคำว่า over แล้วคำว่า age นะครับ over แปลว่าเกินนะครับ age ก็แปลว่าอายุนะครับก็อายุเกินนะครับหรือว่ามีอะไรเกินปกติไปนะครับก็จะแก่เกินปกติหรือว่าเกินปกตินะครับปกติผมแทบไม่ค่อยเห็นนะครับคำนี้นะครับใช้กันนะครับปกติก็มี2แบบครับแบบแรกคือเราเรียกพวกที่อายุมากกว่าปกตินะครับ
เช่นนักเรียนสมมติเรียนม .1 ครับแต่ว่าอายุ20มาเรียนม .1 นะเขาเรียกว่า overage นี้ได้ครับเพราะว่าแก่เกินปกติมาเรียนนะครับแล้วแบบที่2ที่ผมจะทำเป็นประโยคให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นครับ I need to control my phone data usage to avoid overage fees นะครับก็แปลว่าฉันต้องคอนโทรลครับแปลว่าควบคุมนะฉันต้องบังคับควบคุม my phone data usageMy phone data ก็คือ data 3G นะครับ usage แปลว่าการใช้นะครับการใช้ phone data ของเรานะครับ to avoid เพื่อที่จะ avoid แปลว่าหลบหลีกหรือหลบเลี่ยงนะครับ avoid เพื่อที่จะหลบเลี่ยง overage fee นะครับ fee นะครับ fees นะครับแปลว่าค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าค่าอะไรก็ช่างที่เราต้องจ่ายไปนะครับ overage ก็คือที่เกินขึ้นมานะครับที่เกินกว่าปกตินะครับเช่นนะครับเราซื้อแพ็กเกจใช่ไหมครับเราซื้อแพ็กเกจ399หรือ499อะไรเงี้ยครับแล้วมันให้เน็ตมา1กิกอะไรเงี้ยครับถ้าเราใช้เกินมันก็จะชาร์จเพิ่มใช่ไหมครับว่าเมกแล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า overage fees นะครับโอเคนะครับตามต่อไปนะครับ overpay นะครับมาจากคำว่า overpay นะครับoverpay นะครับก็มาจากการรวมกันของ over กับ pay นะครับ over ก็เกิน pay ก็จ่ายก็คือจ่ายเกินนะครับถ้าปกติ overpay แปลว่าแบบว่า I overpay for this product ครับก็คือฉันซื้อสินค้านี้ในราคาเกินราคามานะครับถ้าเป็นช่อง3นะครับก็แปลว่าถูกจ่ายเกินมานะครับถูกจ่ายเกินมาไม่ใช่จ่ายเป็นคนจ่ายเกินแต่ว่าเป็นสินค้าถูกจ่ายเกินครับเช่นนะครับ I didn't realize ครับ realize แปลว่ารู้นะครับฉันไม่รู้มาก่อน I didn't realize that my phone is an overpaid product ว่ามือถือของผมนะครับ is a overpaid product ก็คือสินค้าที่จ่ายเกินราคามาคือผมอาจจะไปซื้อจากร้านที่เขาถูกที่เขาโกงนะครับเช่นราคาปกติราคา100บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมไปซื้อใช่ไหมผมไปซื้อ120เงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าผมซื้อราคามาผมMy phone is an overpaid product ก็คือจ่ายราคาเกินไปนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วคำสุดท้ายครับ overseen นะครับ overseen ก็เป็นคำกริยาครับมาจากคำว่า oversee นะครับ oversee ก็มาจากการรวมกันของ over แปลว่าเกิน see ว่าเห็นว่าดูแลดูนะครับก็รวมกันก็แปลว่าตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นช่อง3ก็ถูกตรวจสอบถูกเฝ้าสังเกตการนะครับให้ดีนะครับเช่นนะครับ supervisors should oversee their subordinateswork นะครับก็แปลว่า supervisor แปลว่าเป็นแบบหัวหน้านะครับหัวหน้าควรจะ oversee อันนี้ใช้เป็นแบบ oversee นะครับก็คือใช้เป็นช่องหนึ่งครับ verb ช่องหนึ่งครับหัวหน้าควรจะคล้ายๆแบบเฝ้าสังเกตตรวจสอบนะครับ oversee แต่ subordinate ก็คือลูกน้อง work ครับงานของลูกน้องนะครับ subordinate หลายคนนะครับก็มี s ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ apostrophe เข้าไปแปลว่าเป็นของลูกน้องพวกนั้นนะครับ work นะครับก็คืองานของลูกน้องพวกนั้นนะครับก็ต้องตรวจสอบดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่าทำผิดหรือเปล่าครับกลับตอนนี้ก็8นาทีครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบทั้งใช่ก็กดติดตามนะครับแล้วก็ผมก็ทำบล็อกขึ้นมาบล็อกหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทำให้คุณสามารถดูเลือกตอนนะครับว่าอยากดูตอนไหนนะครับก็มีทุกเป็นลิสต์มานะครับว่าคุณจะดูตอนไหนตอน1 2 3 4 5 6 7ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นพวกอังกฤษทั่วไปนะครับแกรมมาสำคัญมากนะครับ2อย่างนี้ผมไปอ่านแกรมมาอีกทีผมยังแบบรู้สึกว่าผมใช้ผิดมาบางอย่างนะก็เพิ่งรู้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ความรู้ใหม่แล้วก็เป็นการทบทวนนะครับก็เชิญดูได้ครับบล็อกก็ตามลิงก์ข้างล่างนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ and I'll see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย